بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบมิได้นะครับของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้หลังจากที่เราหยุดกันในช่วงของอีดิลอัฎฮานะครับผมเองก็ไม่ได้มาร่วมออกอีดกับพี่น้องนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยอาจจะเจอกันนะครับทางช่องทีวีแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ทักทายสอบถามสารทุกข์สุขดิบกันฉะนั้นนะครับในวันนี้ในเมื่อเรามาเจอกันแล้วนะครับหลายคนก็ต้องขอดุอานะขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้อนหลังให้กับพี่น้องตะกับบัลลอฮุมินนาวะมินกุมซอลิฮัลอามานอันกุศลกิจความดีที่พวกเรานะครับทุกคนได้เพียรทำในช่วงของ10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์แล้วก็ในวันอารอฟะห์แล้วก็ในวันอีดและรวมถึงวันตัชรีกนะครับวันสมทบอีก3วันเนี่ยที่เราได้เพียรทำความดีกันโดยตลอดเนี่ยก็ขอให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพิจารณาตอบรับความดีต่างๆเหล่านั้นและจดบันทึกเป็นความดีที่ยั่งยืนที่สถาพรให้กับเราในบัญชีความดีของพวกเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยทุกครั้งที่ผมได้มาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยนะครับผมก็จะเรียนกับพี่น้องด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีนะครับว่าอามันที่เราทำความดีกันอยู่ทุกวันนี้อย่าทำแบบเช้าชามเย็นชามทำให้พอใช้ได้นะครับทำแบบพอใช้ได้พอให้ผ่านๆนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจว่ามันจะอยู่ติดบัญชีความดีของเราได้นานสักแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วความดีของเราเนี่ยถ้าทำไปเบิกใช้ไปเนี่ยพอถึงวันกิยามะห์มันก็ไม่เหลือไปใช้ฉะนั้นเราต้องทำแล้วเก็บเอาไว้ให้ได้เก็บกับตัวเราอย่าไปฝากคนอื่นเพราะความดีของเราคนที่ไม่ฉลาดนะทำความดีของตัวเองทำเสร็จแล้วก็ยกความดีของตัวเองไปให้คนอื่นนะครับจะยกโดยตรงหรือไม่โดยตรงอะไรก็แล้วแต่นะทำความดีแทนที่จะได้เป็นของเราก็กลายเป็นของคนอื่นซะมีไหมครับมีนะงั้นเราอย่าเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดทำซะแทบตายเลยแต่พอถึงวันหนึ่งผลบุญความดีของเราไปอยู่ในบัญชีของคนอื่นนะครับอันนี้เหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรีฉะนั้นวันอีดที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้เจอกับพี่น้องก็ตะกับบัลลอฮุมินนาวะมินกุมนะขอดุอาจะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พระองค์ทรงตอบรับพิจารณาตอบแทนความดีต่างๆให้กับเรานะครับอย่างเต็มที่เลยก็คงจะเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะครับที่นี่ทราบว่ามีกุรบันหลายตัวใหญ่ตรงบ้านนี้เขาเอามาเชือดหรือเปล่าไม่รู้นะเชือดป่ะหน้าลองเชือดดูสักตัวนึงนะดูสิใจจะถึงหรือเปล่านะเจ้าภาพเรา นะทราบว่าที่นี่แจกกุรบันแจกเนื้อนะครับกันทั่วถึงโดยเฉพาะนะครับคนยากไร้คนลำบากเด็กแม่เด็กอะไรเด็กกำพร้านะนะครับก็ทราบว่าทางยตีมทีวีเขาก็นำมาจัดแจกให้ทางนี้นะครับถ้าขาดตกบกพร่องยังไงผมเองในฐานะที่เป็นวิทยากรนะครับเป็นที่ปรึกษาก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องด้วยเพราะว่าปีนี้นะครับวัวของเรานี่ไม่ครบตามจำนวนที่เราตั้งเป็นเป้าหมายเอาไว้นะครับเพราะทุกปีนี่เราเคยใช้ถึง150ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็มีแพะมีแกะต่างหากแต่ว่าเนื่องจากปีนี้นะครับมีเครือข่ายของเราที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเรียกว่าขอนะครับทำเรื่องขอกุรบันไปเชือดเองที่ตามเครือข่ายนะซึ่งทุกปีเราก็ส่งไปประมาณสัก20กว่าตัวนะครับ20กว่าตัวแต่ปีนี้เราส่งไปนะครับหลายสิบตัวเหมือนกันเพราะว่าลำพังเราจะเชือดแล้วก็วิ่งเอาเนื้อไปแจกเขานี่คงไปไม่ได้เราก็ใช้วิธีในการโอนเงินนะครับโอนเงินไปให้เขาซื้อที่ปลายทางแล้วก็เชือดเองแจกกันเองปีนี้นะครับเราแจกไปหลายสิบตัวเหมือนกันก็เลยทำให้เนื้อของส่วนกลางเนี่ยน้อยลงนะครับน้อยลงพยายามรณรงค์ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายแล้วแต่ก็ยังได้ไม่ถึงเป้าก็เลยทำให้ปีนี้นะครับคณะกรรมการก็เลยกังวลใจอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เนื้อที่เคยรับปากกับครอบครัวกำพร้าครอบครัวหญิงไม้ว่า
จะแจกให้ทั่วมันก็น่าจะทั่วแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เสียทีเดียวเพราะว่าในช่วงแรกๆปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะไม่เอาหนังท้องไม่เอาอะไรใส่ไปพื้นท้องนะเอาเฉพาะเนื้อล้วนๆเลยเป็นก้อนๆเนื้อแดงๆไปเลยแต่ว่าพอถึงช่วงนึงนี่พอเนื้อมันน้อยลงนี่เราก็ต้องหาอะไรใส่ให้มันได้ครบตามจำนวนนะก็ต้องขอมาอัพด้วยแต่ว่าคณะกรรมการพยายามทำให้ทั่วถึงที่สุดนะครับแล้วก็ให้ออกมาดีที่สุดเนื้อนะครับกระดูกอะไรก็แล้วแต่นะครับบางครอบครัวนี่อยากได้กระดูกอยากได้หนังอยากได้อะไรก็แล้วแต่ข้างในนะครับเท่าที่สามารถจะจัดให้ได้นะครับโดยไม่ขาดตกบกพร่องผมเองขอดูอาจารย์ลอสุบาวตะละให้คณะกรรมการมูลนิธินะครับแล้วก็รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการนะครับกรุบันเนี่ยนะครับของยะตีมนะครับก็ขอให้นะครับพระองค์ทรงตอบแทนความดีให้กับทุกท่านนะครับและรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่หลายๆคนด้วยนะครับโทรเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกรุบันในการบริจาคช่วยเหลือสถานีนะครับแล้ววันนี้ก็มีตากล้องนะครับของทางสถานีมาบันทึกนะครับบันทึกรายการด้วยบันทึกเทปก็เดี๋ยวทำท่าแบบนี้ในเวลาเขาหันกล้องไปก็ยิ้มนะครับแต่อย่าฟันหลอป่ะไม่รู้ฟันหลอป่ะบางทีเผลอยิ้มอ้าวฟันหลอไม่เป็นไรนะครับอ้าวเรื่องที่นะครับบังชุกรีนะครับประสานแจ้งไปกับผมก็คือให้คุยว่าอิสลามของเราเนี่ยเป็นทางนำชีวิตนะครับเพราะว่าบางชุกรีแจ้งให้ทราบว่าอาจจะมีพี่น้องมาร่วมเข้ารับอิสลามใช่ไหมครับวันนี้ไม่ทราบว่าเข้ารับอิสลามไปหรือยังนะครับถ้ามีก็เราต้องแสดงความยินดีกับพี่น้องนะครับที่เริ่มนะครับที่จะมีความศรัทธาความเลื่อมใสในศาสนาของเราสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการเรียนการสอนที่เราจัดขึ้นในชุมชนของเราการเรียนการสอนนะครับมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับมุสลิมโดยเฉพาะเรื่องของอะกีดะห์ความเชื่อความศรัทธาเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเรื่องของอิบาดะห์และเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ในระหว่างพวกเรากันเองทำอย่างไรที่จะให้เราใช้ชีวิตแล้วก็อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเราอะกีดะห์ดีอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเราไม่ยุ่งเลยตัวใครตัวมันอยู่แต่มัสยิดอยู่แต่บ้านไม่เอาใครเลยไม่เอาชาวบ้านชาวช่องงานเป็นงานตายไม่เอากับใครเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่มุสลิมที่สมบูรณ์ฉะนั้นมุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยต้องสมบูรณ์แบบทุกด้านทุกมิติเลยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราจะเป็นคนที่ชี้นำสังคมจะด่าว่าคนอื่นเขาจะสอนศาสนาคนอื่นเขายิ่งต้องเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีให้คนอื่นใช่ไหมครับถ้าเราเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีให้คนอื่นเขาไม่ได้เวลาเราเอาศาสนาไปแนะนำไปสอนคนอื่นไปบอกกล่าวกับคนอื่นคนอื่นเขาก็จะสมน้ำหน้าเรานะครับเขาก็จะว่านะครับว่าเราตำหนิเรานะครับว่าแต่เขาอีเหนาเป็นซะเองไปสอนไปเทศนาทั่วแต่ตัวเองเอาดีไม่ได้นะครับเขาก็เรียกพวกเราก็เป็นดีแต่ปากนะพูดดีแต่ทำไม่ได้เขาเรียกดีแต่ปากดีอย่างเดียวงั้นเราจะไม่เป็นแบบนี้โดยเฉพาะถ้าเราต้องการที่จะให้เราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้สมกับที่อัลกุรอานยกนิ้วให้เราคุณตุ้มคอยรออุมมะตินพวกท่านทั้งหลายที่เจริญรอยตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือได้ว่าเป็นประชาชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วใช่ไหมครับเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดที่วิเศษที่สุดแล้วเพราะเราได้ทำหน้าที่รับไม้ต่อมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภารกิจของนบีไม่ได้มาสอนทำกับข้าวไม่ได้มาสอนอาชีพไม่ได้มาสอนเลขสอนวิทยาศาสตร์สอนอะไรแต่นบีสอนอะไรครับสอนศาสนาฉะนั้นเรื่องศาสนาเราต้องเอาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกกับพวกเรานะฟะมามินอัมริดีนิกุมฟะอะลัยฟะอิลัยถ้าเป็นเรื่องศาสนาต้องเอาที่ฉันคนเดียววะมามินอัมริดุนยากุมฟะชะนุกุมบิแต่ถ้าเป็นเรื่องของดุนยาแล้วเชิญพวกทั้งหลายตามอัธยาศัยเลยใครอยากจะขายขมกมีปัญหาอะไรมั้ยบางแว่นฮะฉันจะขายขมกบิดอะห์มั้ยขายขมกไม่บิดอะห์ฉันจะขายก๋วยเตี๋ยวฉันจะขายอะไรก็แล้วแต่ใครจะทำอะไรจะปลูกบ้านทรงอะไรจะขับรถยี่ห้ออะไรมีปัญหาไหมไม่มีอันนี้ตามสะดวกตามอัธยาศัยแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาห้ามล้ำเส้นห้ามล้ำเส้นเพราะมีเส้นของใครเส้นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้เป็นมาตรฐานแล้วฉะนั้นวันนี้ตั้งใจจะคุยก็คือแนะนำอิสลามผมไม่ได้เอาใครมันไม่ได้สอนหนังสือสังฆราชนะเอามะพร้าวมาขายสวนป่ะเพราะที่นี่นี่นะครับเรียนรู้ศาสนามานานพอสมควรแต่กับผมเป็นเด็กๆแล้วนะ
รู้ว่าที่นี่เป็นซุนนะห์กันมาก่อนที่นี่ก็แข็งกันมาก่อนนะก็ถือว่าเป็นการทบทวนก่อนละกันนะครับเพราะว่าบางชุกรีให้ข้อมูลว่าอาจจะมีพี่น้องนะครับบางท่านที่สนใจอิสลามเนี่ยอาจจะมาร่วมรับฟังการให้ความรู้ในค่ำคืนนี้ก็ต้องพยายามพูดนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าอิสลามของเรานี่มันเพอร์เฟคที่สุดแล้วสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วฉะนั้นถ้าเราจะชูอะไรในศาสนาของเราเนี่ยถ้าชูไปแล้วหรือโฆษณาไปแล้วมันไม่เข้าตาเนี่ยเขาจะเอาไหมเหมือนเราโฆษณาสินค้าของเราดีอย่างนั้นแต่พอพิสูจน์แล้วมันไม่ดีจริงอ่ะใครเขาจะซื้อกินถ้าเป็นยาหรือถ้าเป็นอาหารเป็นข้าวของเครื่องใช้ก็ไม่มีใครก็เอาไปใช้หรอกฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับเราต้องพิสูจน์ให้ได้ยาของเราอาหารของเราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันดีจริงมันสมราคาจริงสมยี่ห้อจริงคนอื่นเขาจะได้ซื้อเอาไปใช้แล้วก็บอกต่อใช่ไหมครับแต่ถ้าซื้อไปใช้แล้วก็ไม่ดีเขาจะบอกต่อไหมไม่บอกต่อฉะนั้นอย่าให้อิสลามของเราเป็นแบบลองผิดลองถูกนะครับถ้าดีก็ว่ากันไปไม่ดีก็ทิ้งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เราจะต้องพกติดตัวของเราตั้งโดยเฉพาะถ้าอย่างเราเนี่ยเรามีอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นอิสลามเป็นมุสลิมเราก็ต้องรักษาศาสนาของเรานะครับจนกว่าชีวิตจะหาไม่และอิสลามของเราจะต้องอยู่ติดตัวเรานะครับจนกระทั่งถึงไหนเลยถึงวันที่เราเข้าสวรรค์นะเพราะวันที่เราเข้าสวรรค์ยังต้องมีอิสลามเข้าไปเลยเอาอิสลามไปใช้ใช่ไหมครับในสวรรค์เราต้องให้สลามกันต้องอะไรกันหลายอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของมุสลิมตั้งแต่ในดุนยาเนี่ยเราจะได้เอาไปใช้จริงในสวรรค์นะไม่ถือเป็นการละลาบละล้วงอะไรนะถ้าผมจะสอบถามว่าผู้อาวุโสของพวกเราเนี่ยที่อายุสูงที่สุดเลยนะใครครับวันนั้นผมเคยถามที่หญิงละลืมไปละนะใครนะที่ว่า70 80แล้ววันนั้นโตใช่ไหมครับฮัจยะอายุเท่าไหร่แล้วครับผมน่าว่าสัก40เองนะเนี่ยอ๋อ78แล้วนะมาชาอัลลอฮ์นี่ถ้าไม่ใส่แว่นนะดูเป็นสาวเลยนั่นเนี่ยใส่แว่นว่าใส่แว่นมันเลยดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานี่ถ้าโต๊ะถอดแว่นนะผมว่าสัก40ต้นๆเท่านั้นละเนี่ยพี่น้องมุสลิมีนล่ะครับใครอายุเยอะที่สุดเลยพี่น้องมุสลิมีนชายอายุเท่าไหร่ครับ72ก็ยังน้องโต๊ะนี่นะยังเป็นน้องโต๊ะมา70กว่า2คนก็150ไปแล้วเนี่ยนะครับ2คนรวมกัน150แล้วและถ้ารวมกันทั้งหมดนี่ผมว่าถ้าสิริรวมก็คงน่าจะสัก 20,000 30,000 ไปแล้วมั้งนะผมถามแบบเนี้ยผมต้องการให้เราทบทวนตัวเราเราเป็นมุสลิมมา60ปีเราเป็นอิสลามนับถือศาสนาอิสลามเราบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาของเราเนี่ยคนละ50ปีคนละ60ปี70ปี80ปีเรารู้จักอิสลามของเราดีแค่ไหนเรารู้จักอิสลามของเราดีแค่ไหนถ้าเราอยู่โรงครัวแกงมัสมั่นแกงกะรูมาแกงเปรี้ยวเนี่ยสัก5ปี10ปีนี่ผมเชื่อว่าหลับตานี่เราเห็นฟังสบายเลยแกงมันต้องใส่อย่างนี้คั้นกะทิเท่านี้อะไรอย่างนี้เป๊ะหลับตานี่บรรยายได้หมดเลยจริงหรือไม่จริงครับเนี่ยพี่น้องทุกคนให้พูดเรื่องอะไรก็ได้สักเรื่องหนึ่งนะพูดเป็นตุเป็นตะเป็นฉากได้เลยยิงเรื่องข้างบ้านเลยนะโอ้โหฮะปึ๊บเลยไหนลองเล่าอิสลามของโต๊ะของแชร์ให้ผมฟังสิครับอิสลามที่เราภูมิใจนะแต่เล็กแต่น้อยเราก็บอกพ่อแม่เราเป็นมุสลิมโต๊ะแชร์เราเป็นมุสลิมเราโตมากับสุราเราโตมากับบาเลเราโตมากับคองเราโตกับมาชุมชนมุสลิมนะไหนลองเล่าให้ฟังสิอิสลามของเราเนี่ยถ้าจะเอาไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังแล้วให้เขาเชื่อเราทำได้หรือเปล่าขอเรื่องหนึ่งเอาฮัจยะก็ได้นั่งข้างหน้าเนี่ยเล่าอิสลามอะไรก็ได้ให้ฟังหนึ่งเรื่องพอเล่าปุ๊บแล้วคนเขาเชื่อเราเลยลองเริ่มเล่าเลยรุกลละหมาดมีรุกลแบบนี้อย่างนี้มีรุกลเท่านี้ก็สุนนะเท่านี้ก็ชะรูดเท่านี้ก็มักกะเราะห์เท่านี้ก็ว่าเป็นฉากไปเลยจนกระทั่งจบเรื่องละหมาดเลยเราทำได้ไหมครับมาทำเลยแล้วคนนี้ทำได้ผู้ชายผู้หญิงมีคนหนึ่งทำได้แล้วจะเล่าเรื่องละหมาดผู้ชายเล่าเรื่องอะไรได้พ
พอเล่าแล้วเนี่ยมันเห็นภาพมันโอ้โหมันทะลุโปร่งกระจ่างเหมือนเราเล่าคนข้างบ้านนะเนี่ยพอสองทุ่มมันพากันหนีหายออกไปมันซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเล่ามันเห็นภาพตอนเล่าเรื่องของคนอื่นนะแต่พอจะให้เล่าเรื่องอิสลามไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรไม่รู้จะเอาตรงไหนแม่เล่าลืมไปมั่งจำไม่ได้มั่งนี่คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นแบบนี้กันจริงๆแม้กระทั่งคนที่ไปจบเมืองนอกเมืองนามาก็ตามนะเวลาจะให้สอนเวลาจะให้บรรยายเวลาจะให้คุตบะห์เนี่ยเดี๋ยวขอดูหนังสือก่อนเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนก็ทำไมล่ะครับของที่เราเชื่ออยู่ในใจในเอติกอดอยู่แล้วใช่ไหมครับเอติกอดนี่แปลว่าอะไรของที่เราเชื่อด้วยความเลื่อมใสด้วยความศรัทธาแต่ทำไมเราถึงไปถ่ายทอดไอ้ของที่เราเชื่อน่ะเราบอกไม่ถูกหรอกของที่เราเชื่อใช่ไหมครับหรือต้องไปท่องมาก่อนจะสอนหนังสือต้องท่องจะสอนอิสลามต้องท่องไหมครับไม่ต้องท่องหรอกเพราะมันของอยู่ในใจเราฟังข่าวตอนกลางคืนหรือฟังข่าวตอนเช้าเราดูข่าวเช้าเราดูข่าวเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหญี่ปุ่นมันไต้ฝุ่นมันขึ้นพายุมันขึ้นโอ้โหมาเล่าเห็นภาพเลยรถบัสเป็นอย่างนี้เครื่องบินเป็นอย่างนี้น้ำเป็นอย่างนี้ต้องท่องมาไหมครับที่ดูข่าวเมื่อคืนจดใส่กระดาษแล้วก็ท่องเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปเล่าข่าวเรื่องญี่ปุ่นต้องจดไหมต้องท่องไหมไม่ต้องท่องแต่ทำไมพอจะพูดเรื่องอิสลามของเรานึกแล้วนึกอีกไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรไปพูดอิสลามมี 108,000 เรื่องแต่นึกไม่ออกจะพูดซุนนะห์สักข้อนึงนึกแล้วนึกอีกบางทีขึ้นพูดเตรียมกระดาษไปแผ่นเบ้อเร่อเลยพอขึ้นไปถึงพูดไม่ออกใช่ไหมครับแต่เวลาเรื่องชาวบ้านน่ะไปเรียนตรงไหนมาถึงพูดได้ฮะมีหนังสือมีตำราฮะหรือปรัชญาเมธีของใครที่เขาสอนวิทย์นักตำราว่าโดยเรื่องนินทาใครเคยเรียนมามั่งฮะแถวหน้าเรียนมั้ยครับฮะตำราว่าด้วยเรื่องใส่ร้ายคนอื่นมีไหมมีอาจารย์คนไหนโรงเรียนไหนวิทยาลัยไหนคณะไหนเขาสอนมั่งฮะเนี่ยเรื่องนินทาเรื่องอะไรต่ออะไรวะเนี่ยแล้วทำไมเราทำเป็นล่ะฮะทำไมเราถึงทำเป็นไม่มีใครสอนเลยใช่ไหมครับแต่พอจะพูดเรื่องศาสนาเนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันทำให้อิสลามของเราเนี่ยมันอยู่กับที่ทรงคือไม่โตกับไม่ตายเท่านั้นแหละถ้าเรามองในแง่ดีนะมันไม่โตแต่มันก็ไม่ถึงกับตายแต่ถ้าทำให้อิสลามของเราเนี่ยโตวันโตคืนโตวันโตคืนยิ่งอยู่ยิ่งเก่งยิ่งอยู่ยิ่งเก่งใช่ไหมครับเมื่อก่อนเราทำกับข้าวได้แค่อย่างเดียวสองอย่างแต่พออ่านหนังสือเปิดตำราคู่มือทำกับข้าวนะทำไปทำมาเก่งร้อยเมนูเราก็ทำได้แล้วยิ่งทำยิ่งอร่อยยิ่งทำยิ่งคล่องจริงไหมยิ่งทำยิ่งเมื่อก่อนนี่เราจะทำกับข้าวอย่างนึงต้องตวงอ้าวน้ำปลาเท่านี้ไอ้ซอสเท่านี้พริกเท่านี้พริกไทยเท่านี้ผักเท่านี้เนื้อเท่านี้กะทิเท่านี้พริกแกงเท่านี้เราต้องตวงต้องชั่งแต่พอเก่งทำเรื่อยๆเป็นไงหยิบใส่กวาดใส่ไม่ต้องดูด้วยทำไมอย่างอื่นยิ่งทำยิ่งเก่งเพราะจะคุยเรื่องศาสนายิ่งทำยิ่งแปลกบางคนอยู่ตัวอะเล็มละฟังมาเยอะแล้วเลิกฟังแล้วต่อไปนี้ไม่ไปฟังละฟังแล้วทะเลาะกันไม่ไปละสุราได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ก็ขอถือโอกาสตรงนี้พี่น้องอย่าว่าผมมาอะไรรื้อฟื้นอะไรที่แม้มันหาว่าเราไม่รู้เรื่องศาสนาเปล่านะไม่มีเจตนาแบบนั้นเลยผมบอกกับพี่น้องแล้วผมกลัวว่าจะมาสอนหนังสือสังฆราชเอามาพาวมาขายสวนสอนจระเข้ว่ายน้ำซะด้วยซ้ำเพราะพี่น้องนี่เนี่ยเขาเป็นซุนนะห์ก่อนผมเกิดอีกเห็นไหมเมื่อก่อนนี่โรงเรียนจะจัดงานเนี่ยกระทุ่มรายคลอง10จะจัดงานเนี่ยขับเรือมาเอาถ้วยจานที่นี่ใช่ไหมที่นี่ผมรู้จักที่นี่เพราะอาศัยใช้ถ้วยจานที่นี่ใช่ไหมครับสมัยก่อนมาขนอะไรขนถ้วยจานโรงเรียนครูรอโรงเรียนกองศิษย์กุนอิมมาขนที่นี่กันทั้งหมดเลยฉะนั้นเรารู้ว่าที่นี่ซุนนะห์เข้ามาก่อนบุที่นี่ก็บุกเบิกซุนนะห์กันมาฉะนั้นผมเองเนี่ยต้องนับถือพี่น้องเนี่ยเป็นอะไรพี่ป่าหน้าอาเป็นครูบาอาจารย์ซะด้วยซ้ำแต่ว่าเราถือโอกาสทบทวนกันก็แล้วกันเพื่อเขาเรียกปัดฝุ่นดีไหมพอปัดฝุ่นแล้วมันดูอะไรดูใหม่ขึ้นดูดีขึ้นอิสลามของเรามันคลาสสิกอิสลามแบบดั้งเดิมเขาเรียกอัลอาตีกนะอ้าวแนะนำอิสลามนะอิสลามคืออะไรอิสลามเป็นชื่อของศาสนาใช่ไหมครับอิสลามเนี่ยเป็นชื่อของศาสนานะครับมีความหมายว่าสันติ
แปลว่าสันติแปลว่าสวัสดิภาพแปลว่าความสงบแปลได้หลายความหมายเลยนะครับหรือหมายถึงการยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยซิโรราบโดยไม่ระแวงโดยไม่กังขาโดยไม่คลางแคลงใดๆทั้งสิ้นนี่คือการยอมจำนนโดยสิ้นเชิงนะครับยอมจำนนโดยสิ้นเชิงนี่คืออิสลามแล้วคำว่ามุสลิมแปลว่าผู้ที่เลื่อมใสหรือนับถือในศาสนาอิสลามฉะนั้นเราเนี่ยเป็นอะไรเราเนี่ยเป็นแค่เพียงอะไรมุสลิมศาสนาที่เรานับถือเรียกว่าศาสนาอิสลามเหมือนกับเราเนี่ยเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธานั้นความเชื่อความศรัทธาของเราข้อนั้นเขาเรียกอีมานนะมันต่างกันอีมานเหมือนกับอิสลามเป็นชื่อของศาสนาใช่ไหมครับแต่ตัวเราที่เลื่อมใสในศาสนาเนี่ยเขาเรียกเราว่ามุสลิมแต่ถ้าเราแกล้งเป็นมุสลิมเขาเรียกมุตามัสลิมแกล้งเสแสร้งเป็นมุสลิมไม่ได้เป็นมุสลิมจริงนะถ้าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้มุซับซะบีนะบัยนะซาลิกะลาอิลาฮะอูลาวะลาอิลาฮะอูลาลังเลอยู่จะไปทางไหนดีจะไปแบบนี้ก็ไม่ไปแบบนี้ก็ไม่ไปพวกนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยฮะแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ก็เอาแบบนี้ก็เอาฮะแบบนี้เขาเรียกอะไรฮะพี่น้องลองนึกคำศัพท์นี้เร็วเหยียบเรือสองแคมจับปลาสองมือนกสองหัวลิ้นสองแฉกพี่น้องนึกกันไปเยอะแยะเลยคำศัพท์พวกนี้แต่ภาษาอาหรับเขาเรียกมูนาฟิกแปลว่าคนหน้าไหวหลังหลอกนะอันนี้อย่างหนึ่งไอ้นี่ยังยะตีฮาอุไลบีวะจินวะฮาอุไลบีวะจินพอไปอยู่กับนี่ก็สวมหน้ากากไปอีกอย่างหนึ่งพอมากลุ่มนี้ก็ด้านนี้ก็สวมหน้ากากอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับสมัยนบีพอไปอยู่กับกุฟาร์ไปอยู่กับชาวมักกะเราเป็นพวกมักกะเราไม่ชอบมุฮัมมัดเลยมุฮัมมัดมาสร้างความแตกแยกมุฮัมมัดอย่างงู้นอย่างเงี้ยแต่พอพ้นจากชาวมักกะมาอยู่กับฝ่ายมุสลิมีนมาอยู่กับนบีมุฮัมมัดเราพวกเดียวกันเราไม่เอากับพวกมักกะนะนี่พวกนี้อะไรตลบตะแลงฉะนั้นถ้าเราจะเป็นมุสลิมเราจะเอาพฤติกรรมแบบนั้นมาไม่ได้เพราะถ้าเอาพฤติกรรมแบบนั้นมาเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์โกรธมากกว่าคนกาเฟรคนที่ปฏิเสธศรัทธากับพระองค์ซะอีกเพราะอะไรอะอัลลอฮ์จะเอาคนที่มีนิสัยแบบเนี้ยนะครับเอาไปลงโทษในทันตสถานของพระองค์ในนรกของพระองค์เนี่ยในนรกในขุมที่อะไรที่ทรมานที่สุดที่ต่ำที่สุดเลยเพราะอะไรอะคนพวกนี้ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้อัลลอฮ์เมตตาให้ความกรุณาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับก็ตีสองหน้าแล้วคนพวกนี้เวลาหักหลังนี่เราเจ็บใจมากกว่าไหมเจ็บใจมากกว่ากับคนที่เป็นศัตรูกับเราอย่างเปิดเผยเรารู้ว่าเขาเป็นศัตรูแต่คนที่คบมาญาติดีด้วยมาโดยตลอดวันหนึ่งมาหักหลังเราเนี่ยเราเสียใจมากไหมครับเสียใจมากฉะนั้นความรู้สึกโกรธแค้นหรือความผิดหวังกับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้จึงมีมากกว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ราษฎรของพระองค์บ่าวของพระองค์นะครับผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยมีพฤติกรรมที่เป็นแบบหน้าไหวหลังหลอกฉะนั้นเราก็ต้องเป็นมุสลิมฉะนั้นมุสลิมก็คือผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยซิโรราบโดยดุษฎีไม่ระแวงไม่สงสัยไม่อคติไม่ต่อต้านไม่อะไรล่ะกบฏต่อพระองค์นะอันนี้คือมุสลิมทีนี้อิสลามคือศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพอพระทัยและเลือกให้เป็นศาสนาของมนุษยชาติอันนี้เราต้องเชื่อและศรัทธาตามนี้เลยนะอัลลอฮฺทรงเลือกแล้วที่จะให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของมนุษยชาติของประชาชาติทุกยุคทุกสมัยเลยศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาของนบีมูฮัมหมัดคนเดียวศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาของนบีมูฮัมหมัดคนเดียวแต่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงเลือกทรงประทานให้กับบรรดานบีในยุคต้นๆด้วยซึ่งอาจจะมีคัมภีร์มีชรีอะห์มีหลักการศาสนาที่แตกต่างกันไปแต่ศาสนาต้องเป็นศาสนาเดียวเป็นไปไม่ได้ตอนสมัยนู้นศาสนานู้นดีพอเปลี่ยนนบีเปลี่ยนศาสนาอีกแล้วอัลลอฮ์ของเราเป็นแบบนั้นไหมอัลลอฮ์ทรงพระราชทานอิสลามมาตั้งแต่ยุคแรกแล้วให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยสิ่งอื่นไม่มี
สิทธิ์หรือไม่คู่ควรต่อการเคารพบูชานอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวนี่คือสิ่งที่เป็นอมตะตั้งแต่นบีท่านแรกจนกระทั่งนบีท่านสุดท้ายอัลลอฮ์ยืนยันไว้ในกุรอานวะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลาและแน่นอนขอยืนยันเราได้สถาปนาและแต่งตั้งให้มีฟีกุลลิอุมมะตินฟีแปลว่าในแต่ละประชาชาติในแต่ละช่วงยุคของนบีเนี่ยรอซูลันต้องมีรอซูลมาทำหน้าที่เป็นศาสนทูตหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนแต่ละช่วงยุคแต่ละยุคเนี่ยไม่มียุคไหนหน้าที่ไม่มีนบีทุกยุคต้องมีนบีแต่ละยุคอาจจะระยะยาวระยะสั้นแตกต่างกันออกไปนบีอาจจะอายุสั้นอาจจะอายุยืนอายุยาวไม่เท่ากันแต่ทุกยุคต้องมีนบีอย่างน้อยหนึ่งท่านแล้วนบีมาสอนอะไรตั้งแต่นบีคนแรกยันคนสุดท้ายเลยนะสอนอะไรพี่น้องเมื่อกี้ผมบอกแล้วมาสอนเรื่องศาสนาแต่สิ่งที่เป็นแกนกลางเป็นแก่นของศาสนาที่นบีทุกคนสอนเหมือนกันอานีอับูดุลลอฮ์จงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียววะจตะนิบุตตอกูตและจงหลีกเลี่ยงให้พ้นจากการที่จะไปบูชาไปสักการะไปกราบไหว้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ฮะนบีอาดัมก็สอนแบบนี้นบีชีสนบีเรื่อยลงมานบีนูห์ยันนบีอิบรอฮีมนบีมูซาอีซายันนบีมูฮัมหมัดสอนตรงกันหมดเลยมั้ยสอนตรงกันหมดเลยอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งอื่นไม่ใช่พระเจ้าที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะใครจะเรียกพระเจ้าใครจะเรียกเทพใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชิ้นเป็นอันเป็นคนเป็นรูปร่างเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งไม่มีรูปไม่มีร่างอย่างเช่นวิญญาณผีสางต่างๆพวกนี้ใครจะนับถือใครจะบูชาอัลลอฮ์บอกทั้งหมดนั้นไม่ใช่พระเจ้าไม่คู่ควรแก่การสักการะโดยแท้จริงดังนั้นพอเราเชื่อแบบนี้นี่คือศาสนาอิสลามเบื้องต้นของเราที่อะไรครับที่อะไรที่เรียกว่าอยู่ในมาตรฐานที่ถูกต้องตั้งแต่ยุคนบีแรกจนกระทั่งถึงยุคนบีสุดท้ายส่วนชะรีอะห์หลักการศาสนาล่ะอาจจะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับนบีบางนบีอาจจะละหมาดแบบอย่างนึงมาถึงนบีมุฮัมมัดละหมาดอย่างนึงอาจจะถือศีลอดอีกลักษณะนึงพอมาถึงยุคนบีมุฮัมมัดอาจจะมีบางอย่างใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยอย่างสมัยนบีชูเอฟแต่งงานพี่น้องรวมกันทีเดียวบัวตุมบัวบานเลยได้ป่ะได้สมัยก่อนได้สมัยนบีชูเอฟนะครับแต่สมัยนี้ได้ป่ะไม่ได้อ้าวพี่น้องแต่งงานกันเองท้องเดียวกันเนี่ยแต่งกันได้ไหมไม่ได้อ้าวทำไมนบีอาดัมแต่งลูกตัวเองได้เอาท้องนี้ไปแต่งกับท้องนี้ก็พ่อแม่เดียวกันเนี่ยเพียงแค่สลับคู่เท่านั้นเองอ้าวสมัยนู้นทำได้แต่สมัยนี้ทำไม่ได้ฉะนั้นชะรีอะห์อาจจะแตกต่างกันพี่น้องทราบไหมสมัยนบีมูซาลองทักกางเกงเราเสื้อเราไปเปื้อนนายิสนี่ไม่มีโอกาสล้างเลยนะตัดรอยนายิสทิ้งอย่างเดียวเลยซักไม่เกี่ยงแต่พอมาถึงยุคนบีของเราเป็นไงซักได้ล้างได้ดีไหมดีมันยืดหยุ่นกันมันคือตามความเหมาะสมแต่ที่แล้วแต่ที่อัลลอฮฺจะทรงอะไรมีพระบัญญัติออกมานี่คือศาสนาอิสลามอิสลามคือการยอมตนนะครับเพื่อสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์นี่เราต้องรู้จักอันนี้ผมแนะนำอิสลามรู้จักชื่อศาสนาและรู้จักความเป็นศาสนิกของเราก็คืออิสลามิกชนก็เรียกมุสลิมอิสลามเป็นชื่อศาสนามุสลิมแปลว่าอิสลามิกชนแปลว่าผู้ยอมจำนนนะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่อัลเลาะห์ทรงพอพระทัยและเลือกให้เป็นศาสนาของมนุษยชาติอิสลามหมายถึงการยอมจำนนยอมตนถวายเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความจงรักภักดีสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อย่างไม่กระด้างกระเดื่องอย่างไม่เสื่อมคลายไม่กบฏต่อพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียวนะไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์อันนี้แนะนำแล้วอัลเลาะห์ล่ะอัลเลาะห์รู้จักอัลลอฮ์ไหมครับฮะรู้จักอัลลอฮ์ไหมพอบอกให้เล่าเรื่องใครเนี่ยเล่าเป็นตัวเป็นฉากเลยมันเป็นอย่างนั้นสูงแบบนี้ดำแบบนี้ขาวแบบนี้บ้านมันอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นไหนลองเล่าเรื่องของอัลลอฮ์บางแว่นเล่าเรื่องของอัลลอฮ์ให้กูฟังหน่อยดิ
นึกไม่ออกรู้จะเอาเรื่องอะไรมาเล่าอัลเลาะห์ไม่มีเรื่องอะไรให้เล่าเลยนะเดี๋ยวให้ลูกอมใครตอบให้ลูกอมหมดแล้วเนี่ยหมดปอกหมดไปแล้วใช่มั้ยหมดกล่องแล้วแต่ว่าท้ายรถก็ไม่มีแล้วด้วยฮะคนแจกลับไปแล้วเอาลูกอมคืนดีกว่าคนแจกเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยวหน้าเดี๋ยวผมนี่บางแว่นนี่เขาหาขนมมาเก่งนะเขาอยู่ยาตีมคนนี้เนี่ยบางแว่นนี่ผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะคำว่าใช้มุสลิมนั่นเนี่ยบางแว่นคนนี้ใช่ป่ะมาเข้ารับอิสลามบวชเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็มาเลื่อมใสมาศรัทธาในศาสนาอิสลามเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยแต่พอเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงพอมาเจอสิ่งที่เป็นทางสว่างทางรอดทิ้งไหมไม่ทิ้งแล้วใช่ไหมครับเพราะมันไม่ใช่ทางเลือกอิสลามจริงๆไม่ใช่ทางเลือกแต่อิสลามเป็นทางรอดถ้าใครมองว่าอิสลามเป็นทางเลือกวันนี้พอใจจะเป็นไอ้นี่อีกวันไม่พอใจเบื่อเปลี่ยนไปเอาอย่างอื่นอิสลามของเราไม่ใช่ถุงส้มถุงเงาะอิสลามเหมือนมือถือไหมอิสลามอ่ะพอว่างก็วางไม่ได้ใช้ก็วางพอจะใช้เดินหางั้นป่ะฮะนั่นมือถืออิสลามไม่ใช่ถุงเงาะถุงส้มเพราะอะไรอ่ะต้องถือทั้งวันทั้งคืนเมื่อยแล้ววางไม่ได้ถุงเงาะซื้อเงาะมา2โลอู้หิวตั้งนานแล้วเมื่อยวางได้ไหมได้อิสลามของเราอ่ะโอ้แย่แล้วเมื่อยพักก่อนอิสลามพักได้ไหมพักไม่ได้นี่คืออิสลามของเรางั้นบางแว่นเลิกพอเลิกจากความเชื่ออื่นพอมาเป็นอิสลามแล้วห้ามพักมีใครไปบังคับให้มาเข้าไหมไม่มีใครไม่มีใครบังคับอิสลามบอกแล้วลาอิกรอฮฟิดดีนศาสนาอิสลามของอัลลอฮ์ไม่เคยกดขี่ขืนใจให้ใครเข้าจะเข้าก็เข้าไม่เข้าอัลลอฮ์ไม่เคยว่าอัลลอฮ์ว่าไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าเลยแต่ถ้าเข้ามาแล้วห้ามออกออกมีเรื่องบางแว่นตายตายอย่างเดียวตายอย่างเขียดเลยแหละโทษประหารถือเป็นกบฏศาสนาเอ้าลองสิลองเป็นเนี่ยประชาชนพลเรือนไทยเนี่ยลองไม่เคารพกฎหมายสิปลดนายกผมพาพี่น้องไปปลดนายกเอารถถังออกมาเป็นไงแชร์ฮะวันนี้บังชุกรีจะพาประชาชนชาวสวนหลวงอัลกุบรอไปประท้วงสมมุตินะนะถ้าทำสำเร็จก็อัลฮัมดุลิลลาห์รอดไปแต่ถ้าไม่สำเร็จบังชุกรีต้องไปอยู่เขมรใช่ดิโดนไหมฮะเนี่ยแม่ทัพคนนั้นคนนี้ที่ว่าเคลื่อนไหวทางการเมืองและไม่ประสบความสำเร็จเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไม่ได้คนล้มรัฐบาลไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนกันหมดเลยต้องไปอยู่ต่างประเทศข้อหาอะไรอ่ะกบฏโค่นล้มการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วถ้าวันหนึ่งเราคิดกบฏศาสนาเราจะอยู่ตรงไหนฮะถ้าคนไทยไปให้พ้นราชอาณาจักรไปอยู่อังกฤษไปอยู่อินโดมาเลเซียลาวพม่าแล้วก็ไปอยู่ไปให้พ้นไปฮะรอดไหมโอ้มีทางรอดแล้วแต่ถ้ากบฏอัลลอฮ์จะไปซุกอยู่ตรงไหนไปอยู่เขมรแผ่นดินของอัลลอฮ์ไปอยู่ลาวแผ่นดินของอัลลอฮ์ไปอยู่ตรงไหนอ่ะไปอยู่อังกฤษก็แผ่นดินของอัลลอฮ์โต๊ะลองนึกไปอยู่ตรงไหนได้ฮะไปอยู่บนฟ้าอ้าวฟ้าก็ของอัลลอฮ์มุดลงไปชั้นบาดาลใต้ดินของอัลลอฮ์เข้าไปในถ้ำอ้าวถ้ำก็ของอัลลอฮ์อ้าวแล้วจะกล้ากบฏอัลลอฮ์มั้ยนี่เมื่อเลือกเข้าเองนะไม่ได้บังคับอัลลอฮ์เคยขืนใจใครมั้ยครับฮะออกข่าวมานี่อัลลอฮ์ขืนใจให้มาเข้ารับอิสลามอัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์บอกในกุรอานเองลาอิกรอฮฟิดดีนไม่มีการขืนบังคับให้เข้ารับอิสลามในศาสนาของอัลลอฮ์กัตตะบัยยะนัรรุชดูมินัลฆอยของถูกก็เห็นอยู่แล้วของผิดก็เห็นอยู่แล้วความศรัทธาที่ถูกต้องก็เห็นอยู่แล้วการปฏิเสธศรัทธาก็กระจ่างแล้วอัลลอฮ์ให้เลือก
ถ้าเลือกถูกต้องอัลลอฮ์มีรางวัลให้ถ้าเลือกผิดล่ะก็รับโทษยุติธรรมไหมยุติธรรมอันนี้อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วตกลงอัลลอฮ์คือใครเนี่ยที่เล่ามาตั้งนานเนี่ยบางแว่นฮะใครตอบได้ยังไงนะครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราตรงอื่นเขาบอกเขาก็มีพระเจ้าอะไรนะพระเจ้าในศาสนาอิสลามหนึ่งและเป็นพระเจ้าในศาสนาอิสลามแล้วก็รู้จักอัลลอฮ์แค่นี้เป็นพระเจ้าในศาสนาอิสลามเนี่ยใครตอบได้ฮะอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินแล้วก็อะไรอีกทรงรู้ทรงเห็นทรงได้ยินแล้วก็นึกไม่ออกแล้วถามมากเหลือเกินทรงมีพระนาม99พระนามแถวนี้ไม่มีเสาสัญญาณเลยนะลมแรงพัดสัญญาณไปไหนถามอะไรไม่มีตอบเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรียนรู้ร่วมกันถือเป็นการทบทวนเดี๋ยวผมอ่านให้พี่น้องฟังพี่น้องจดได้จดนะอันนี้เป็นใจความโดยคร่าวๆโดยสังเขปนะฮะคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะที่เราเรียกว่าเป็นพระนามของพระองค์เนี่ยเป็นพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเอกะก่อนเลยเพราะพระองค์ทรงอะไรทรงเอกะเอกะนะผู้ทรงเอกะทรงมีพระนามและพระคุณลักษณะอื่นๆอันพิสุทธิ์สมบูรณ์ทรงมีพระนามตรงกับพี่โต๊ะนี่บอกเลยมี99พระนามมีมากกว่านี้เยอะแยะเลยจนกระทั่งไม่มีใครรู้ว่าพระนามทั้งหมดเท่าไหร่แต่ที่พระองค์ทรงระบุเอาไว้ในกุรอานมีจำนวนหนึ่งที่นบีแนะนำเอาไว้มีจำนวนหนึ่งแล้วรอซูลก็บอกว่าใครสามารถจดจำพระนามของพระองค์ได้ถึง99พระนามเป็นไงครับฮะดีไหมดีนะพระองค์ทรงมีพระนามและพระคุณลักษณะอื่นๆอันพิสุทธิ์สมบูรณ์และวิจิตรและวิจิตรเราภูมิใจกับกรุงเทพมหานครมีชื่อที่อะไรที่ไพเราะที่ยาวที่สุดกรุงเทพมหานครเอาต่อดิ เนี่ยต่อได้ต่อจนจบเลยนี่ ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวนะลองให้นึกชื่ออัลเลาะห์สัก10ชื่อดิเนี่ยถามอีกแล้วบนอาจารย์ถามอีกแล้วนะไม่เป็นไรนะอันวิจิตทรงบันดาลสรรสร้างสรรพชีวิตสรรพชีวิตก็คือมรรคลูกทั้งหมดเลยที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตและสรรพสิ่งทั้งมวลพระองค์ทรงดำรงด้วยพระเดชานุภาพและพระอนุภาพของพระองค์อันนี้คือเรายืนยันในซีฟะในความสมบูรณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอมตะสถาพรไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์นะเรายืนยันพระองค์ทรงมีพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์เรียกสมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์สมบูรณ์คือปกติแต่ถ้าสมบูรณ์เหนือกว่าความสมบูรณ์ในภาษาไทยเข้าใจนะเหมือนกับคำว่าร่ำรวยฮะโอ้โหบังชุกรีนี่บ้านเป็นไงหลังคาอย่างเดียว2ปีบังชุกรีบอกร่ำรวยไหม20ล้านเนี่ยโอ้โหร่ำรวยแต่อัลลอฮ์ของเรารุ่มรวยรวยกว่าบังชุกรีเยอะรุ่มรวยแปลว่าเหนือกว่าร่ำรวยอย่างพวกเรานี่ร่ำรวยพันล้านหมื่นล้านเจ็ดหมื่นล้านหกหมื่นล้านร้อยล้านพันล้านที่เขาทำสถิติกันไว้นะประเทศนี้เท่านั้นล้านเท่านั้นล้านอันนี้พวกร่ำรวยแต่อัลลอฮ์ทรงรุ่มรวยจำเอาไว้ใช้พระเนี่ยเรียกคำอะไรคำศัพท์พิเศษพวกนี้ให้เอาไว้ใช้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะรู้จักอัลลอฮ์แล้วรู้จักอิสลามแล้วเหลือใครเหลือนบีมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดคือใครนบีมุฮัมมัดเป็นคนซาอุดีซาอุดีเพิ่งมีมาร้อยกว่าปีนี่เองนบีมุฮัมมัดเป็นใครเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดนะครับเป็นศาสนทูตผู้ทำหน้าที่อัญเชิญพระธรรมบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาประกาศเผยแพร่แก่ชาวโลกคือนำเอาอะไรนำเอาสารริสาละของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งได้แก่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเรียกว่าฮีเนี่ยนำมาจากใครนำมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยผ่านท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเอามาเผยแพร่ให้แก่
มนุษยชาติทั้งหมดเลยนบีของเรามาประกาศมาเผยแพร่ศาสนาอย่างสากลไม่ได้เลือกปฏิบัติเลยเอามาให้เฉพาะอาหรับเปล่าเอามาให้เฉพาะยุโรปเขาขาวเปล่าคนจีนเปล่าคนไทยให้หมดเลยทุกคนอย่างเสมอภาคอ้าวแล้วนบีมีเลือกปฏิบัติมีลำเอียงไหมไม่มีนะนี่คือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีของเราไม่ใช่ศาสดาเพราะไม่ใช่ผู้ก่อตั้งหรือผู้ค้นพบบัญญัติศาสนาเพราะคำว่าศาสดาเนี่ยตามพระอนุกรมก็แปลว่าผู้ที่ค้นพบหรือผู้ก่อตั้งความเชื่อหรือศาสนาอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมานะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยถือเป็นศาสดาไม่ใช่พระเจ้าคนพุทธเองเขาก็ไม่ถือเป็นพระเจ้าเขาถือเป็นศาสดาในศาสนาพุทธเขาเรียกแบบนี้จริงๆนะเขาก็ไม่มีใครเขาเชื่อว่าเป็นพระเจ้านะเขาถือว่าเป็นอะไรฮะเป็นศาสดาเพราะเป็นผู้ค้นพบหลักธรรมคำสอนในศาสนาแล้วหลักธรรมคำสอนศาสนามาเผยแพร่นะคนทำดีก็เกิดในชาติต่อๆไปพ้นทุกข์พ้นอะไรแล้วไปจุติเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์เป็นนั่นเรื่องของเขาแต่อิสลามของเราไม่ได้สอนแบบนี้เลยนบีเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดารับวะฮีรับคำสอนของอัลลอฮ์ผ่านทางญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาประกาศมาเผยแพร่นะครับทรงเป็นศาสดาองค์สุดท้ายหลังจากนี้มีไหมหลังจากนี้ไม่มีแล้วเพราะถ้าใครเชื่อหลังจากนี้มุตตัดแล้วใช่ไหมครับอย่างพวกกอดียานีเนี่ยเขาเชื่อมิรซากุลามงามอาหมัดของเขาเนี่ยเป็นอะไรเป็นนบีเป็นนบีคนสุดท้ายอันนี้ตกมุตตัดนะครับเป็นสุดท้ายของ มุสลิมตลอดไปจนกระทั่งถึงวันปรโลกจะไม่มีนบีอีกต่อไปแล้วทรงมีพระวจนะและพระจริยวัตรนะครับที่งดงามก็คือมีสุนนะมีคำสอนทั้งคำสอนคำปราศัยคำเทศนาพระจริยวัตรเรื่องของการปฏิบัติตัวของท่านนะครับที่งดงามและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ที่จะเรียนรอยตามหรือดำเนินชีวิตตามท่านนบีอันนี้คือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวอันสุดท้ายเลยที่จะแนะนำเรามีพระเจ้าเรามีศาสนทูตแล้วมีอะไรอย่างนึงฮะอีกอย่างนึงเร็วอัลกุรอานอัลกุรอานกับหนังสือแขกนี่เหมือนกันไหมพวกเราเรียกหนังสือแขกนะผมก็เรียกหนังสือแขกหนังสือแขกบางคนเรียกหัวเล็กหัวใหญ่อะไรนะอัลกุรอานก็คือพระคัมภีร์ที่รวบรวมพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงประทานให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นธรรมนูญสูงสุดนะครับเป็นธรรมนูญสูงสุดและเป็นที่อ้างอิงของหลักนิติบัญญัติเป็นแหล่งข้อมูลของสรรพศาสตร์ทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นที่อ้างอิงทางวิทยาการต่างๆได้เป็นพระคัมภีร์ฉบับสุดท้ายที่มีจำนวนทั้งสิ้น 6,236 อายะนะครับ 6,236 องค์การไม่ใช่ 6,666 นะเราเข้าใจผิดไปจำตัวเลข6666ไม่ใช่ 6,360 นะครับ6,236 อายะอันนี้คือตัวเลขจริงๆของอัลกุรอานพี่น้องลองไปบวกจากซูเราะห์ในแต่ละต้นซูเราะห์เขาจะบอกเลยซูเราะห์นี้มีเท่านี้อายะห์ซูเราะห์นี้มีเท่านี้อายะห์พี่น้องไปบวกแล้วจะได้ 6,236 อายะห์ถ้าบวกแล้วได้ 6,666 เลขสวยเลย6666อันนี้ไม่ใช่แล้วไปเอากุรอานไหนมาบวกก็ไม่รู้นะครับเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่ทรงเกียรติและอัศจรรย์ยิ่งไม่มีการสังคายนาไม่มีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือหมดความสำคัญไปตามกาลเวลาเป็นคัมภีร์ที่เป็นอมตะเพราะคำดำรัสของอัลลอฮ์ทรงเป็นอมตะนะไม่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยแล้วกุรอานเชยมีไหมกุรอานเชยไม่มีเอาตีหัวไปแล้วไม่เป็นไรอ้าวเสื้อเขียวอดลูกอมไปมาช้าขอให้เลิกกี่ทุ่มดีวันนี้ครั้งที่แล้วเลิกช้าไปวันนี้เอากี่ทุ่มดีสี่ทุ่มครึ่งแล้วผมถึงบ้านตีหนึ่งไงแต่ฮะวันจันทร์ที่แล้วผมมาเข้ารายการของ TM นะผมมาเข้ารายการตอน4:30ถึง6:006:00เสร็จแล้วผมก็รอละหมาดมักริบพอละหมาดมักริบแล้วผมออกเลยนะครับไม่ถึงทุ่มครึ่งออกจาก TM จากจอดอ่อนนุชนะจากซีคอนนะผมไปถึงน้องจอก5:20รถติดมากเลยแล้วพี่น้องใช้ผมบรรยายถึง4:30 5:00นะใช้แรงงานกันโอ้โหนะ
กฎหมายให้ความคุ้มครองผมนะบางชูการีโอ้ใช้แรงงานกันไม่เป็นไรพี่น้องน่ารักทุกคนเดี๋ยวจะอยู่สอนให้อ้าวเรื่องที่แนะนำวันนี้อิสลามเป็นศาสนาที่เรียบง่ายที่สุดเลยตั้งแต่เกิดจนตายอิสลามไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยมีไหมค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับอิสลามรณรงค์กับพวกเราให้เราใช้ชีวิตแบบอะไรแบบที่นบีเป็นน่ะอย่างเรียบง่ายอย่ามีพิธีรีตองอะไรใช่ไหมครับซึ่งเราเองเราภูมิใจโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราทำตามซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มากเท่าไหร่นะเราจะยิ่งเห็นความราบรื่นความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตไม่มีคำว่าเดือดร้อนเลยอันนี้ยิ่งจะไปสอดคล้องกับคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจอะไรนะเศรษฐกิจพอเพียงแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเศรษฐกิจพอดีใกล้เคียงกันพอเพียงพอดีนบีของเรารณรงค์ให้ใช้จ่ายแต่พอดีกินอยู่อย่างพอดีอะไรก็พอดีพอดีพอดีทั้งหมดเลยภาษาอาหรับเรียกอัลอิกติซอดตะวัสซุดไม่เวอร์ไปไม่เยอะไปไม่น้อยไปใช่ไหมครับในอัลกุรอานนะครับก็สอนกับพวกเราอัลลอฮ์บอกว่าเวลาใช้จ่ายก็อย่าใจปั้มมือเปิบจ่ายอย่างเดียวจ่ายอย่างเดียวหรือเช่นเดียวกันเวลาเราออมก็อย่าออมแบบคนขี้เหนียวเพราะถ้าออมแบบคนขี้เหนียวเงินทองไม่กระเด็นไปไหนเลยได้ไหมไม่ได้แต่อัลกุรอานบอกให้อยู่ระหว่างอะไรระหว่างความพอดีของอะไรของทั้งสองอย่างนั้นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยพอเราใช้ชีวิตเหมือนกับที่อัลกุรอานแนะนำรู้จักกาฟาฟรู้จักความพอเพียงรู้จักความพอดีไม่อะไรไม่ละโมบโลภมากนะอยู่กับเขาได้ไหมอยู่กับเขาได้อยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับหลายคนก็ได้แล้วอยู่อย่างอะไรอยู่อย่างสง่าด้วยเพราะเรามีอิสลามเรามีธรรมะควบคุมนั้นเวลาเราเกิดขึ้นมานะมีอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายมีไหมไม่มีก็ไม่ต้องรับผิดชอบอิสลามไม่ได้บังคับขืนใจต้องทำถ้าไม่มีมีไหมอ้าวอากีกอฮ์เป็นค่าใช้จ่ายไหมเป็นค่าใช้จ่ายอ้าวแล้วถ้าไม่มีต้องทำไหมไม่ต้องทำอัลลอฮ์มาได้บอกเองจงไปเป็นหนี้มานะไปกู้สตังค์มาซื้อแพะให้ได้ตัวหนึ่งนะถ้าไม่ไปกู้เขามาบาปอัลลอฮ์บอกเลยนบีห้ามซื้อได้ซ้ำถ้ามีหนี้มีสินบังคับไหมไม่ได้บังคับระหว่างหนี้ของอัลลอฮ์กับหนี้มนุษย์อัลลอฮ์ให้ใช้หนี้ใครก่อนเลยอัลลอฮ์ให้ใช้หนี้มนุษย์ก่อนที่จะไปใช้หนี้ของพระองค์นี่ดูความแฟร์ของอัลลอฮ์ของเราทีนี้เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจพอเราไม่เข้าใจก็คือว่าเขาเรียกอะไรบางทีไปทุ่มจนกระทั่งเกินภาระความการแบกรับของเราได้ศาสนาไม่ได้ต้องการถึงขนาดนั้นบางทีเราบอกอีมานเราขึ้นอย่างกุรบานปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีสตังค์เลยค่าเทอมลูกก็ติดค่าขนมลูกก็ไม่มีให้ค่าโน่นค่านี่ติดหมดเลยแต่ใจกว้างจะทำกุรบานเหมือนกับเขาสละ 6,000 ทำได้ไหมทำได้แต่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินแล้วดีไหมแบบนั้นฮะไม่ดีพี่น้องอย่าลืมนะครับอามัลอิบาดะห์ของเราเนี่ยขออนุญาตวกตรงนิดนึงเพราะมันมีกระแสนะรณรงค์ทำเถอะเป็นหนี้เป็นสินค่อยทำพี่น้องอย่าลืมนั่นศาสนาไม่ได้แนะนำให้เราทำแบบนี้ยันวันตายอ่ะนบีบอกนับซุลมุมินิมูอัลลอกตุนบิดัยนี่ชีวิตของมุมินวิญญาณของมุมินเนี่ยแม้กระทั่งตายไปแล้วนะอัลลอฮ์ยังให้แขวนเอาไว้ก่อนผลงานของเราอัลลอฮ์จะไม่ตอบแทนเป็นความดีให้ฮัตตายุกดออันฮุไดนูจนกว่าหนี้ของเขาจะเคลียร์ให้เรียบร้อยเสียก่อนตัวเองเคลียร์ไม่ได้ไม่มีมรดกมาเคลียร์ก็ต้องหาคนที่เป็นทายาทมารับสภาพหนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนอัลลอฮ์ถึงจะปล่อยไปเราจะไปในสภาพนั้นหรืออีลู่ถูกังไปงั้นน่ะเอาไหมกระท่อนกระแท่นไม่เอานบีบอกว่าในหะดีษซอฮีหะห์บทนึงรอซูลุลลอฮ์บอกนะนบีบอกรอซูลบอกลาอันนะรอจุลันต่อนบีบอกต่อให้ชายคนหนึ่งเนี่ยออกไปทำสงครามศาสนาออกไปทำสงครามศาสนาไปยิฮาดเลยนะไม่ใช่ว่าทำแค่ตามกุรบันนะฟากูตีละแล้วก็โดนฆ่าตายอยู่ในสมรภูมิได้อะไรเนี่ยได้ชะฮีดป่ะออกไปทำสงครามศาสนาถูกฆ่าตายอยู่ในสมรภูมิได้ผลบุญชะฮีดเยอะที่สุดเลย
ซุมมาอุฮยียะแล้วอัลลอฮ์ก็ฟื้นคืนชีพเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซุมมากูตีละเขาก็ออกไปตรงสงครามแล้วก็ตายอยู่ในสงครามอีกครั้งหนึ่งกี่ครั้งแล้วเนี่ยสองครั้งละซุมมาอุฮยียะแล้วอัลลอฮ์ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซุมมากูตีละแล้วก็ให้ตายอยู่ในสงครามชะฮีดสามรอบวะอะลัยฮิดัยนุนรอซูลบอกแต่เขามีหนี้ติดอยู่ติดตัวอยู่ก้อนหนึ่งอัลลอฮ์ยังไม่ตอบแทนให้จนกว่าอัลลอฮ์จะจนกว่าเขาจะอะไรเคลียร์หนี้ซะก่อนนี่ขนาดชะฮีดนะรางวัลสวรรค์แล้วนะอัลลอฮ์ยังชะลอไว้ก่อนแล้วนี่ถ้าเรามีตะภาระอิบาดะห์หนึ่งกับภาระอิบาดะห์นี่ก็นี่อิบาดะห์นี่ก็นี่แล้วความดีจะได้มาไรผลบุญจะได้มาไรฉะนั้นเราเคลียร์เรื่องพวกนี้แล้วก็ทำในสิ่งที่มันไม่เป็นภาระนี่อิสลามต้องการแบบนี้มากกว่ามันจะได้ทำได้อะไรมันได้เต็มที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ทำไปแล้วอัลลอฮ์จะรับเปล่าวะอัลลอฮ์จะรับเปล่าวะถ้าทำแบบนี้อัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์ก็ไม่รับนะฉะนั้นฝากกับพี่น้องเรื่องอามัลอิบาดะห์เนี่ยให้ทำอย่างเต็มกำลังความสามารถเท่าที่เรามีถ้ามันฝืนกำลังความสามารถทำไปแล้วมันไม่สบายใจยังห่วงหน้าห่วงหลังอยู่อันนี้อัลลอฮ์ไม่ต้องการอิบาดะห์แบบนี้นะผมไม่ได้ว่าจะมาค้านไอ้กับอะไรกับใครที่เขาว่ากู้หนี้มาทำกุรุบันได้ผมไม่ได้ค้านนะอันนี้เป็นทัศนะที่มีนักวิชาการเขาพูดเอาไว้แต่ผมอยากให้พี่น้องทำแบบอะไรทำแบบสบายๆที่อย่างอื่นเรายังทำอย่างสบายๆเลยนั้นพอเรื่องกุรุบันที่มันเป็นเรื่องที่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องต้องลงทุนอย่างเงี้ยเราต้องไปกู้เงินมาเพื่อไปอุมเราะห์ไหมฮะต้องไปกู้เงินมาเพื่ออะไรเพื่อไปฮัจญ์ไหมไม่ต้องกู้เลยนะในหลักของฟิกเขาก็ไม่อนุญาตอยู่แล้วมาลายติมุลวูจูบุอิลลาบีฟะไลซะบิวาญิบินของไหนที่เป็นวาญิบทำไมไม่สมบูรณ์นอกจากจะต้องอาศัยสิ่งนี้สิ่งนั้นไม่มีใครเขาถือว่าเป็นวาญิบหรอกใช่ไหมครับฉะนั้นไม่มีใครเขาบังคับให้เราต้องทำนี่คือศาสนาฉะนั้นศาสนาอิสลามของเราเนี่ยถ้าเราเข้ามาศรัทธามาเลื่อมใสแล้วอิสลามต้องการให้เกิดความสะดวกความง่ายดายความราบรื่นในการปฏิบัติทำไปแล้วให้มันเป็นอะไรให้มันได้สบายใจทำไปแล้วให้มันรอดปลอดภัยในบ้านปลายของพวกเรานี่คือสิ่งที่เราต้องการอันนี้ผมรับปากกับบางไว้ว่าผมจะมาคุยกับพี่น้องเรื่องของคนดีนะพอได้เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ส่งเตาฟีกนะบางทีแค่จุดคิดเล็กๆน้อยๆนะมันเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตได้เลยนะเปลี่ยนเราทั้งชีวิตได้เลยคนดีในอัลกุรอานหลายคนเริ่มต้นจากคนที่เคยเป็นคนอะไรมาก่อนเป็นคนไม่ดีมาก่อนซอฮาบะห์ของนบีก็หลายคนก็เริ่มต้นมาจากการเป็นคนไม่ดีมาใช่ไหมครับแต่พอมาได้จุดคิดอะไรสักอย่างนึงหรือมีอะไรที่มันสะกิดใจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเราทั้งชีวิตเลยก็ได้นะอย่างท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุผมเคยไล่พี่น้องฟังยังไม่รู้ที่นี่เรายังฮะบางแว่นจำได้ป่ะผมจะมาครั้งแรกโต๊ะใครผมเคยเล่ายังเรื่องคอลีฟะอุมัรฮะเล่าใหม่อีกแล้วจะสี่ทุ่มอยู่ไล่เล่าใหม่มีตั้งหลายเรื่องร้อนแล้วเนี่ยเผื่อเข้าตาละเนี่ยบางชูรีสตังเยอะๆนะกันกระจกติดแอร์นะแล้วก็ใช้วิธีหยอดเหรียญผมเชื่อพี่น้องทีเนี่ยหยอดล้นตู้เอาเชื่อเลยคืนนึงอาจจะได้ 2,000 3,000 โดยคนนี้หยอดแบงค์ร้อยคนนี้หยอดแบงค์ร้อยไอ้กล่องหยอดมันหยอดแบงค์ไม่ได้ทำกล่องรับบริจาคไว้ข้างหน้าเลยค่าเหรียญหยอดอะไรกล่องแอร์ตู้แอร์อะไรก็ได้คนนี้ใส่แบงค์ร้อยคนนี้ใส่แบงค์ห้าคนนี้ใส่แบงค์20เปิด2ชั่วโมงหมดไม่กี่สิบบาทราคาแอร์เนี่ยตรงเนี้ยแต่บางชุกรีจะได้เป็นกองทุนสำหรับหมุนเวียนในกิจกรรมเนี่ยได้ผมเห็นหลายที่นะที่ไปเสนอให้ที่เขาทำก็มีไอเดียนี้เริ่มจากสันติชนตอนนี้สตังเขาเหลือเฟือจ่ายค่าวิทยากรจ่ายค่าแอร์ค่านู่นค่านี่เขายังเหลือเดือนนึงไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เหลือเยอะแยะเลยเหลือจะค่าอะไรค่าคนมาพลอยทำบุญหยอดแอร์คนนี้ก็ให้ร้อยหนึ่งคนนี้ก็ให้ร้อยหนึ่งสิบคนพันหนึ่งแล้วแล้วสันติชนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเป็นพันพันคนที่เข้าออกตรงนั้นพี่น้องลองนึกดูสิแล้วที่นี่อัลลอฮ์เนี่ยบ้านหลังใหญ่ๆรอบๆเนี่ยเดี๋ยวก็ฝากมา
บาทละ200 300ได้ฝากมาหยอดฝากมาหยอดบางชุกก็รีกําไรเลยแหละที่ที่เนี่ยนะเหลือเงินเหลือไปเป็นค่านู่นค่านี่ค่ามัสยิดค่าอะไรก็ได้นะแต่ว่ามันลงทุนแอร์นั่นแหละก็เดี๋ยวฝากสลามถึงบางนัดเครื่องนึงบางนัดเครื่องนึงแล้วก็ใครอีกอ่ะโต๊ะรับสักเครื่องนึงไหมแอร์นะเดี๋ยวบางชุกกะลีที่เหลือก็เหมาพี่น้องรับ2เครื่องแล้วที่เหลือบางชุกกะลีออกคนเดียวโอเคนะโอเคผมเสนอแบบนี้ก็แล้วกันอ้าวเรื่องที่จะเล่าอันนี้เป็นเรื่องจริงอ้าวเรื่องที่1เลยดูตัวอย่างคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นผู้ที่เลื่อมใสติดสอยห้อยตามนบีมาตั้งแต่แรกไม่เหมือนอบูบักรไม่เหมือนอาลีโตมากับ นบีใช่ไหมครับเป็นเงาตามตัวกันมางั้นเวลานาบีบอกอะไรทุกคนเชื่อไหมอบูบักก็เชื่ออาลีก็เชื่อแต่อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แรกมาแล้วไม่ชอบอะไรไม่ชอบศาสนาที่นบีมาประกาศมาเผยแพร่เลยตอนนี้มักกะคนนั้นก็บ่นชะกุเรชคนนี้ก็บ่นมุฮัมมัดมาสอนศาสนาโน้นสอนอย่างงู้นอย่างเงี้ยอุมัรบอกแหมเดี๋ยววันนี้เรื่องของมุฮัมมัดจบวันนี้เรื่องของมุฮัมมัดอะไรจบไม่ต้องพูดเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันจะจัดการมุฮัมมัดพอเย็นมาในอุมัรนั่งรับแล้วรับมีดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปฟันคอให้ฟันคอใครฟันคอมุฮัมมัดสิมักกะมันบ่นกันเหลือเกินมุฮัมมัดมาทำให้เกิดความแตกแยกมุฮัมมัดเอาศาสนาใหม่มามุฮัมมัดมาอย่างงู้นอย่างเงี้ยมีตะคนบ่นอุมัรบอกบ่นกันอยู่ได้ดิตะพูดนี่เดี๋ยวฉันจะจัดการเองรับมีดให้คมเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปฟันคอมุฮัมมัดตะเช้าเลยพอตะเช้าลากมีดออกไปกลางทางไปเจอใครฮะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้เข้ารับอิสลามกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ยังไม่เปิดเผยตัวเปิดเผยยังอุมัรไปไหนล่ะลากดาบมาเงาแวบแยอุมัรบอกจะไปฟันคอใครฟันคอมุฮัมมัดปล่อยรำคาญเหลือเกินมุฮัมมัดเรื่องไม่จบสักทีจะไปไหนพอชายคนนี้เริ่มรู้แล้วถ้าปล่อยอุมัรไปมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดเป็นไงแย่แน่คิดได้เดี๋ยวนี้ทำยังไงที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของของอุมัรให้ไปทางอื่นอย่าให้ไปหาเรื่องกับนบีนึกขึ้นได้ไม่รู้จะเอายังไงอุมัรไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกับมุฮัมมัดหรอกไม่ต้องไปยุ่งกับนบีมุฮัมมัดเอาแค่เรื่องในบ้านขี้เข้าแห่แล้วยังลูกน้องสาวของตัวเองแท้ๆคือฟาติมะน้องเขยสามีของฟาติมะตอนนี้น่ะไปเข้ารีดกับใครแล้วไปเข้ารีดกับมุฮัมมัดไม่ต้องไปมุฮัมมัดเอาแค่บ้านตัวเองในได้ซะก่อนบ้านของตัวเองน้องสาวของตัวเองไปเข้ากับใครไปเข้านับถือศาสนาของมุฮัมมัดอุมัรลืมเรื่องนบีเลยหันควับไปไหนไปบ้านน้องสาวไปบ้านฟาติมะจำเอาพวดไปเคาะประตูปังปังปังฟาติมาเปิดบ้านให้บังเดี๋ยวนี้เลยต้องคุยมีเรื่องบังมีเรื่องจะมาคุยฟาติมามาชะโงกดูตายหาเลยใครมาไอ้บังมาดาบเงาวับเลยแล้วมาอย่างโมโหหูแดงตาแดงมาอย่างนี้ฟาติมาไม่ได้แล้วเพราะรู้แล้วอุมัรมาเนี่ยอลวาดมาแบบนี้เพราะในบ้านของฟาติมาตอนนี้มีซอฮาบะห์ที่ชื่อคอบาบอิบนุลอารอดมาช่วยลักลอบสอนกุรอานให้กับฟาติมากับสามีไม่ได้ทำยังไงล่ะจับคอบาบนะคนที่มาช่วยครูคอบาบเนี่ยยัดเข้าไปซ่อนแอบไปก่อนก็ทำใจดีสู้เสือเปิดประตูมาปุ๊บเปิดประตูมาได้ก็ผลักฟาติมาไปฟาติมามุตะกี้บังยืนอยู่หน้าบ้านตรงประตูบังได้ยินพวกเธอสวดอะไรกันอยู่บังได้ยินนะพวกเธอสวดอะไรกันอยู่อ่านอะไรกันอยู่เอามาให้บังดูเดี๋ยวนี้เลยฟาติมาซ่อนคนนู้นก็ซ่อนไม่มีอะไรโบเบไม่มีอะไรอุมัรเชื่อไหมอุมัรไม่เชื่อเพราะอุมัรมาอะไรมายืนฟังอยู่แล้วตั้งแต่ไอ้คนนั้นบอกแล้วเนี่ยซอฮาบะห์คนนั้นบอกเนี่ยอุมัรมาที่บ้านนี้ตั้งใจจะมาเคลียร์เรื่องนี้เลยปรากฏว่าฟาติมาบ่ายเบียงกระทั่งอุมัรโมโหตบเข้าไปเปี้ยงเดียวเท่านั้นแล้วฟาติมาเป็นไงเซไปเลยปากเลือดกบเลยอุมัรพอเห็นเลือดที่ปากน้องได้สติกลับคืนมาอัลลอฮ์น้องคนเนี้ยคือคนที่รักที่สุดทนุถนอมเลี้ยงมาเลี้ยงเหมือนพ่อเลี้ยงเหมือนแม่เลี้ยงเลยนะแต่พอวันนี้พอโมโหหน่อยโมโหเรื่องมุฮัมมัดมาลงกับน้อง
คิดได้อัลเลาะห์รุนเราทําแรงไปทําเกินกว่าเหตุเริ่มอะไรเริ่มเบาลงฟาติมะห์คุยกับบังดีๆเมื่อตะเกียะพวกเธออ่านอะไรกันอยู่เอามาให้บังดูสิฟาติมะห์บอกใช่เราอ่านกันอยู่แล้วเธอเข้าอิสลามกับมูฮัมหมัดจริงหรือเปล่าจริงแล้วจะทําไมมันหนักอะไรบังฮะฟาติมะห์ก็ไม่ยอมอ่ะยอมมั้ยไม่ยอมเพราะว่ายังไงก็ต้องสู้ต้องปกป้องอิสลามของตัวเองของสามีของตัวเองฟาติมะห์เอามาให้บังดูบังอยากรู้บังสนใจแล้วฟาติมะห์ก็บอกคนอย่างบังไม่คู่ควรที่จะได้หยิบได้จับได้เห็นคัมภีร์คําพูดของพระเจ้าหรอกบังสกปรกเกินไปถ้าบังจะอยากจะดูอยากจะเห็นบังไปล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ําอาบท่ามาให้เรียบร้อยซะก่อนทำไมอ่ะฟาติมะห์มีฮิกมะห์ไงคนเวลาโมโหเวลาเปลี่ยนอิริยาบถไปอาบน้ําล้างหน้าล้างตาลูบเนื้อลูบตัวเย็นลงมั้ยเย็นอุมัดก็ไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวเพราะใจเริ่มอ่อนแล้วไม่อยากรุนแรงกับน้องสาวอารมณ์เย็นเห็นจะชัดเลยมาถึงอ้าวบังเรียบร้อยแล้วฟาติมะห์ให้บังดีๆนะอ้าวนี่บังพออะไรพออุมัดเอามาอ่าน 7-8 อายะห์เท่านั้นเองตอฮาในซูเราะห์ตะอ์พี่น้องเราไปอ่านดู6อายะห์แรกตอฮามาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกอนี่พูดถึงอัลกุรอานเราไม่ได้ประทานอัลกุรอานเพื่อให้เป็นภาระของใครเลยไม่ต้องการให้มูฮัมหมัดเองลำบากไม่ต้องการให้ราษฎรของมูฮัมหมัดประชาชาติของมูฮัมหมัดลำบากเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอายะที่6อุมัดอันเสร็จเนี่ยนะครับแขนขาไม่มีแรงเลยเสียใจทำไมเพิ่งมาอันเอาวันนี้อยู่ตั้งนานแล้วต่อต้านมูฮัมหมัดมาตลอดไม่เคยฟังคำสอนของมูฮัมหมัดเลยแต่พอมาอันเองวันนี้นี่เพิ่งจะอะไรเพิ่งจะเข้าใจเพิ่งจะได้ใจอุมัดบอกกับฟาติมะห์ฟาติมะห์บังอยากเจอมูฮัมหมัดพาบังไปหาหน่อยได้ไหมสามีของฟาติมะห์อย่าฟาติมะห์เงียบอย่าไปบอกเพราะกลัวว่าอุมัดที่ลากดาบมานี่ยังจะอะไรมาเล่นละครหลอกตีอะไรตีสนิททําให้ฟาติมะห์วางใจแล้วก็พาไปหานบีแล้วก็จะไปอะไรไปฆ่านบีฟาติมะห์อย่าบอกฟาติมะห์อย่าบอกฟาติมะห์ช่วงฟาติมะห์ยังไม่ทันบอกขอบาบอิบนุลอารัดที่อะไรที่ซ่อนอยู่ก็โจรพวดออกมาเลยฟาติมะห์พาไปเดี๋ยวนี้เลยฟาติมะห์พาไปหานบีเดี๋ยวนี้เลยพูดแล้วขนลุกเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเมื่อคืนหรือเมื่อเช้านี่เองฉันเพิ่งจะได้ยินนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้พี่ชายของเธออัลลอฮุมมะอะอิซซัลอิสลามบิอะฮับบิลอุมารัยนอิไลกะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเข้มแข็งให้กับอิสลามโดยอาศัยไม่อุมัดนี้ก็อีกอุมัดหนึ่ง2อุมัดอุมัดอิบนุคอตอบกับอัมอิบนุฮิชามอบีละฮับอัลลอฮ์ให้ไหมอบีจะฮันอัลลอฮ์ให้ไหมไม่ให้แต่อัลลอฮ์ให้ใครให้อุมัดอุมัดเปลี่ยนมาเป็นอีกคนหนึ่งหน้ามือเป็นหลังมือเพราะอ่านกุรอานแค่6อายะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นคนดีเราไม่ได้บูเรถึงขั้นอุมัดอย่างสมัยก่อนเลยอุมัดนี่กินเหล้าเมายาเราเปลี่ยนได้ไหมถ้าเราจะเปลี่ยนอุมัดอ่าน6อายะเปลี่ยนชีวิตได้เราอ่าน6จบแล้วรอมฎอนปีที่แล้ว2รอมฎอนปีก่อนอีก2รอมฎอนปีนี้อีก2 6รอบแล้ว6จบแล้วแล้วอีกที่ผ่านๆมาอีกไม่รู้เท่าไหร่ปีนะเราอ่านไม่รู้กี่จบเลยอะไรเปลี่ยนชีวิตเราได้บ้างหึกุรอานเปลี่ยนเราได้มั้ยถ้ากุรอานเปลี่ยนเราได้เราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนี่อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอ้าวอีกคนนึงเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันอีกคนนึงเอาอิสลามมานำทางอ่ะบางชุรีบอกให้พูดอิสลามนำทางเพราะเอาอิสลามมานำทางทางมันสว่างสุดทางเลยชื่ออัลฟุดอยล์อิบนุอัยยาบอันนี้เป็นปราชญ์เป็นโอ้ยอิหม่ามฮารอมนะครับอิหม่ามสองฮารอมเลยนะครับเดิมทีฟุดอยล์อิบนุอัยยาบเนี่ยเป็นคนสำเร็จเทเมานะครับกินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยนะกินเหล้าเมายาก็ทำตัวเสเพเกเรมาโดยตลอดเลยตอนนี้ฟุดอยอิบนุอัยยาบเนี่ยมีพฤติกรรมไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือชอบไปดักปล้นสะดมเขานะเป็นนักเลงนะชอบปล้นจี้ฆ่าอะไรเขาแบบนี้ไม่ดีมาทั้งชีวิตเลยวันหนึ่งความไม่ดีของฟุดอยอิบนุอัยยาบนะพี่น้องลองนึกดูสมมติลูกร้องนะโอ้โหเท่าไรก็ไม่เงียบอ้าวไม่เงียบเดี๋ยวพาไปหาฟุดอยเลยนะเงียบความที่ว่าเด็กกลัวไอ้โบเนี่ย
ถามบ้านเราชิโบ้ถ้าบอกว่าเดี๋ยวอ้าวร้องเดี๋ยวจับไปให้ชิโบ้นะเด็กเงียบเลยเพราะขู่กันมาตลอดเหมือนกับอะไรเหมือนกับเป็นเสือสิงอะไรมันทั้งคนกลัวไปหมดเลยบอกถ้าร้องนะเดี๋ยวมาเอาไปให้ฟูดอยนะเด็กเงียบเดี๋ยวนั้นเลยฟูดอยอิบนุอัยยัดเนี่ยเป็นคนเกเป็นเสือเป็นเสือนะรู้จักเสือนะเสือไม่ดีอ่ะไปติดมองเล็งผู้หญิงไว้คนหนึ่งผู้หญิงไม่เล่นด้วยเที่ยวไล่เที่ยวคือแค่ไหนผู้หญิงไม่เล่นด้วยผู้หญิงเป็นคนดีในที่สุดคิดชั่วขึ้นมาคิดวางแผนเดี๋ยวคืนนี้จะต้องขึ้นบ้านฉุดผู้หญิงคนนี้มาให้ได้วางแผนรอจนดึกเลยรอจนดึกเลยพอดึกก็ปีนรั้วค่ำไปนะจะถึงบ้านอยู่แล้วไปเจอผู้หญิงกำลังยืนละหมาดอยู่ยืนละหมาดนั้นแล้วก็อันเสียงจนกระทั่งเสียงดังจนกระทั่งฟูดอยเนี่ยไปยืนเกาะอยู่ตรงข้างหน้าต่างตรงข้างฝาเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้อ่านกุรอานพอไปเห็นก็อะไรไปตะลึงอยู่กับภาพของผู้หญิงคนที่จะมาฉุดเนี่ยกำลังยืนอ่านกุรอานอยู่ผู้หญิงก็ฟังเพลินอ่านไปเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอัลลัมยะนิลลาดีนะอามานูอันตักชะอากูลูบุฮุมลิลิกริลลาห์ยังจะถึงจะปล่อยให้ถึงเวลาไหนเนี่ยจะถึงให้จะให้ถึงปั่นไหนเนี่ยอัลัมยะเนลินละดิยังไม่ถึงเวลาอีกหรือนะอันตักชะอากูลูบุฮุมลิซิกริลละที่คนหัวใจหยาบกระด้างกระด้างอย่างเจ้าจะได้สำนึกเสียทีเวลาได้ยินอะไรได้ยินการเอ่ยการกล่าวถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือที่ในอายะห์กุรอานแค่นี้เองผู้หญิงเขาอ่านนะเขาไม่รู้ตัวเลยฟูดอยมายืนอยู่ข้างแต่ฟูดอยอิบนุอัยยาดได้ยินอายะห์กุรอานอายะห์นี่ลงไปอะไรนั่งทำภาพไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงขาไม่มีแรงเลยนึกขึ้นได้ทำไมเนี่ยอายะห์กุรอานอายะห์นี้ไม่เคยสอนเราเลยอิสลามไม่เคยสอนเราเลยทำไมเราไม่เคยอ่านกุรอานเหมือนกับที่ผู้หญิงคนนี้อ่านไม่เคยละหมาดไม่เคยทำความดีเหมือนกับที่ผู้หญิงคนนี้ทำเราจะมาฉุดเขาน่ะจะฉุดเขาไปขืนใจไปทำเมียน่ะแต่เขาอะไรเขาอ่านกุรอานเตือนเราผู้หญิงก็ไม่ได้มีเจตนาจะเตือนเพราะไม่รู้แค่นั้นนะครับร้องไห้น้ำตาไหลพากเลยรีบกระโจนอะไรหนีไปเลยวิ่งไปสุดชีวิตเลยสุดวิ่งไปจนกระทั่งไปเหนื่อยไปไม่ไหวแล้วไปหลับอยู่กลางทางไปล้มนะไปหมดแรงอยู่กลางทางระหว่างที่หมดแรงอยู่เนี่ยนะครับนอนหลับอยู่เนี่ยก็มีกองคาราวานไม่ใหญ่เท่าไหร่อะกองคาราวานเล็กเดินทางผ่านความมืดมาพอดีเขาก็เดินทางมาจะให้ผ่านหมู่บ้านเนี้ยเดินทางมาจะให้ผ่านหมู่บ้านนี้จะไปให้พ้นแต่ว่ามันไปไม่ไหวแล้วเพราะมันดึกมากก็ต้องมาแวะตรงที่หมู่บ้านนี้มาแวะตรงบังเอิญไปแวะไอ้ตรงกับที่อะไรที่ฟูดอยอิบนุอัยยัดไปหมดแรงหลับอยู่ตรงนั้นน่ะก็ได้ยินเสียงกุกกักตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงคนในกองคาราวาน 2-3 คนพูดกันเราน่าจะพยายามไปให้พ้นหมู่บ้านนี้อีกหน่อยนะตาแบงอีกหน่อยได้ไหมถามกันคนนี้ก็ไม่ไหวแล้วอูดก็ไม่ไหวแล้วสัมภาระก็เยอะดึกป่านนี้แล้วจะตาแบงต่อไปไม่ไหวแล้วทำไมเองทั้งจะต้องไปให้พ้นหมู่บ้านนี้เองไม่รู้ละหมู่บ้านนี้ไอเสือฟูดอยมันคลองมันอะไรมันอยู่ฟูดอยอิบนุอัยยัดได้ยินอัลลอฮ์คนจากที่ไหนน่ะพอจะมาผ่านหมู่บ้านเรานี่เขากลัวไอเสือชั่วอย่างเราน่ะชั่วขนาดนี้เลยแล้วไม่มีชื่อเสียงในด้านดีเลยนะใครตะใครที่ไหนก็กลัวลูกเล็กเด็กแดงกลัวกันหมดเลยทำไมเราบุเรขนาดนี้เลยนะนึกถึงอายะกุรอานของอะไรของผู้หญิงที่จะไปปั้มมาตะเกียจะไปจุดมาตะเกียยิ่งอะไรยิ่งเสียใจมากเลยเหมือนกับผู้หญิงเอาอายะกุรอานมาถามวางมือได้หรือยังเลิกได้หรือยังเปลี่ยนแปลงได้หรือยังกลัวอัลลอฮ์หรือยังผู้ดอยอิบนุยัดคิดได้รีบเตาบ้าตัวแต่นั้นเลยนะครับเตาบ้าตัวเดียวนั้นเลยนะครับแล้วก็ออกไปบอกกับใครออกไปบอกกับกองคาราวานว่าหมู่นี้หมู่บ้านเนี้ยไม่มีคนชื่ออะไรแล้วไม่มีคนชื่อฟูดอยอิบนุอัยยัดอีกต่อไปแล้วเชิญท่านนอนพักได้ตามสบายแล้วเขาก็ไปช่วยหาฟืนหาอะไรมาอะไรมาอะไรมาจุดไฟให้ความอบอุ่นกับกองคาราวานกองคาราวานก็วางใจนี่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงแค่หัวค่ำมาถึงอะไรถึงกลางดึกเนี่ยด้วยกับอายะห์กุรอานซึ่งเขาไม่เคยอ่านเลยแต่พอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเป็นไงถ้าได้อ่านนะอ่านแล้วคิดตามนะอาจจะไม่ได้อ่านเอง
แต่ผู้หญิงคนนี้อ่านแต่มันสะท้อนแล้วก็มันกินใจของฟูดอยอิบนุยัดฟูดอยอิบนุยัดเป็นไงครับกลายเป็นคนอะเลมขึ้นมาเลยกลายเป็นคนดีนะครับออกจากบ้านเกิดของตัวเองนะไปกูฟะไปเรียนฮะดีษไปเรียนวิชาศาสนาจนกระทั่งเป็นอะเลมใหญ่แล้วกลับมาอยู่ที่มักกะกลายเป็นคนดีในที่สุดนะครับทุกคนยกย่องให้เป็นอิหม่ามนำละหมาดทั้งสองฮะรอมเลยนี่คนที่บุเรที่สุดเลยจนกระทั่งใครที่ไหนก็โจทย์ขานเรื่องชั่วเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีแต่ถ้าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้อ้าวแล้วเรานะบุเรถึงขั้นนั้นไหมไม่ถึงเลยเรารวมกันหมดเนี่ยยังสู้เขาไม่ได้เลยนะเคยไปป้นใครไหมพวกเราบางแว่นเคยป้นใครมั่งเคยฉุดใครไหมเรายังไม่เคยฉุดแช่ฉุดโต๊ะมาเปล่าไม่ได้ฉุดกันเลยเนี่ยมาได้อะไรกันเลยเราไม่ได้บุเรขนาดนั้นเราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้อ้าวคนสุดท้ายแล้วสี่ทุ่มครึ่งเลยเวลาแล้วด้วยนะครับเลยเวลาแล้วอัลกออนาบีกออนาบีกออนาบีนี่อัลลอฮ์ไม่รู้จะเปรียบอะไรกับใครแล้วกออนาบีนี่ไม่เคยนั่งตัวตรงๆแบบพวกเราเนี่ยเพราะอะไรฮะพอนั่งแล้วหัวมันจะทิ่มทางโน้นทีทิ่มทางนี้ทีเป็นไงสิกีรเมาหยำเปเลยกินแต่เหล้ากินแต่เหล้าทำตัวไม่ดีไม่รู้จักความดีนะนักเลงพอเลิกพอหายเมาก็ตีหัวเขาทะเลาะเขานักเลงแบบนี้มาตลอดเลยทั้งชีวิตโตมาเป็นแบบนี้วันหนึ่งนัดกับเพื่อนเอาไว้เฮ้ยแว่นสมมตินะสมมติชื่อแว่นก็นบีบอกแว่นเอ้ยเสือเขียวไปไหนล่ะเดี๋ยวเย็นนี้เราไปเมากันดีกว่าหาที่กินเหล้ากันออกแว่นจะไปจริงอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปอะไรวันนี้เอาให้เมาเลยเมายันสว่างเลยเอาให้เต็มที่เลยเอาให้จ้าบไปเลยวันนี้นัดจะไปกินเหล้าเอาให้เมาทั้งคืนเลยคนนั้นก็จะมากินด้วยคนนี้ก็จะมากินด้วยนัดกันไว้เดี๋ยวจะไปกินเอ้ยเดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านนะแล้วไปพร้อมกันมาเจอที่บ้านใครมาเจอที่บ้านก็อนาบีคนนี้แหละจะเป็นเจ้าภาพเมาเจ้าภาพไม่ดีเพื่อนก็บอกเดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านในระหว่างที่นั่งรอเพื่อนเนี่ยคนนั้นมาคนสองคนทยอยกันมาระหว่างที่นั่งรอเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเมาจะไปกินนู่นกินนี่กันเนี่ยปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งผ่านมาพอดีนะครับมีอยู่คนหนึ่งโดดเด่นกว่าคนอื่นดูมีสง่าราศีเป็นผู้ดูบูเป็นคนผู้คงแก่เรียนนะนั่งมาบนหลังลานั่งมาบนหลังลาแล้วก็มีชาวบ้านชาวช่องลูกศิษย์ลูกหาพร้อมหน้าพร้อมหลังเต็มไปหมดเลยก็อนาบีก็สงสัยเฮ้ใครวะคนเนี้ยดูสาวว่าเก๋าจังเลยนะคนนี้ทะลึ่งในความทะลึ่งดูสาวว่าแชร์นี่จะเก๋าจังเลยเนี่ยก็โจรลงจากบ้านแล้วไปถามใครเนี่ยคนเนี้ยท่านผู้เฒ่าคนเนี้ยใครโอ้ท่านไม่รู้จักเลยคนเนี้ยมหาปราชญ์เลยนะชื่อชัวบะอิบนุฮัจญาจชัวบะอิหม่ามชัวบะเป็นนักหะดีษใหญ่เลยรายงานของหะดีษของนบีเยอะแยะเลยมีตลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดเลยดูสิคนนั้นหอมมือคนนี้หอมนุ่นหอมนี่มีแต่คนรักมีแต่คนเคารพก็นบีก็ทะลึ่งเลยจริงหรือเปล่ารอกรายงานหะดีษจริงหรือเปล่ารอกเดี๋ยวต้องอะไรเดี๋ยวจะลองดีซะหน่อยจะลองของซะหน่อยกวดไปยืนขวางเขาไว้ขวางทางไม่ให้เขาไปจริงเปล่าเห็นเขาลือกันว่าท่านเป็นนักหะดีษถ้าเป็นนักหะดีษจริงไหนลองอ่านหะดีษให้ฉันฟังสักต้นหนึ่งสิถ้าเป็นหะดีษจริงเดี๋ยวฉันปล่อยฉันอะไรฉันปล่อยให้ผ่านแต่ถ้าไม่ใช่หะดีษจะฟันคอทิ้งเดี๋ยวนี้แหละนักเลงไปอะไรไปโชว์ก็ไปโชว์อะไรนะโชว์กาอะไรโชว์พาวเวอร์อ๋อมันนี่นะไปโชว์กับเขาปรากฏว่าท่านอิหม่ามชัวบะท่านเห็นว่าไอ้คนนี้บุคลิกไม่ใช่คนดีท่านไม่อยากต่อปากต่อคำด้วยแล้วไม่อยากจะให้คนพวกนี้ได้ยินหะดีษของรอซูลุลลอฮ์เพราะอะไรมันไม่สมศักดิ์ศรีหะดีษของรอซูลเลยเอาคนไม่ดีมาอะไรมาต่อปากต่อคำอยู่แบบนี้ฉันไม่รายงานหะดีษกับท่านหรอกเพราะท่านไม่ใช่คนดีสารรูปของท่านไม่คู่ควรเลยที่จะฟังหะดีษของรอซูลฉันไม่สนใจท่านทำท่าจะเดินต่อเท่านั้นแหละมันควักมีดออกมามีดกรีดควักมีดกรีดออกมาอ้าวให้เลือกจะตายอยู่ตรงนี้หรือจะอ่านหะดีษให้ฉันฟังถ้าอ่านหะดีษไม่ตายถ้าไม่อ่านฉันแทงเดี๋ยวนี้แหละเป็นบางแว่นเอาไง
ฮะฮะบักแว่นเปิดเลยแว่นเปิดแล้วอันก็ไม่อันฉันไปก่อนแล้วนะพี่น้องอยู่กันรอไปฉันไปแล้วก็นบีก็ท้าจะให้จะอันหรือจะให้ฉันแทงท่านอิหม่ามชัวบะห์ท่านก็ตัดสินใจเอาต้นไหนดีวะเอาต้นนี้ก็แล้วกันหะดีษของเราสุนนะซุนนะฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาบทสั้นๆอินนามินกะลามินนุบูวะติลอูละส่วนหนึ่งจากฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานให้แก่นบีของพระองค์ทุกยุคทุกสมัยทุกคนเลยนบีทุกคนต้องได้อะไรได้เค้าเรียกอะไรล่ะอนุสติตรงเนี้ยฮิกมะห์ตรงนี้ประโยคสั้นๆนะนบีพูดไปอย่างงี้إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت แปลว่าถ้าท่านไม่อายกับใจตัวเองไม่อายกับอัลลอฮ์แล้วเราก็ فاصنع ما شئت จะทำอะไรทำไปเลยจะบุเรแค่ไหนบุเรไปเลยจะแทงก็แทงพูดง่ายๆถ้าไม่อายอัลลอฮ์ไม่กลัวอัลลอฮ์แทงเลยใจความแค่นั้นแหละครับกิจหลุดจากมือเลยไม่เคยดินหะดีษบทนี้หะดีษบทนี้สอนให้เขาอะไรเขาเรียกสำนึกตัวเองกลับมาโอ้นี่เรานี่มันหยาบกร้านถึงขนาดกับฮะดีษนบีต่อหน้าคนที่รายงานฮะดีษนบีขนาดเนี้ยเรายังอุดอาดไปทะลึ่งกับเขาอีกนั่นแค่นั้นล่ะครับร้องไห้โฮลงคุกเข่าตรงนั้นเลยผมผิดไปแล้วขอโทษด้วยแล้วก็ด้วยความอายอ่ะนะรีบหนีเลยหนีไปไหนหนีไปบ้านตัวเองหนีกลับไปบ้านปิดประตูล็อกบ้านเลยเหล้าที่อยู่ในครัวในหายอะไรก็แล้วแต่มาเททิ้งหมดเลยเพราะอะไรนึกขึ้นได้จากคำพูดของอะไรของเชคที่ให้เมื่อสักครู่เนี่ยได้สติกลับมานัดกับเพื่อนจะมากินเหล้าต่อไปนี้ไม่มีเหล้าร้องโฮเทเหล้าไปร้องไปเทเหล้าร้องไปสำนึกแล้วเตาบ้าตัวบอกกับเมาะถ้าเพื่อนฉันมาเคาะประตูเรียกแล้วก็บอกกับพวกมันเลยว่าคนที่ชื่อเกาะนบีที่นัดกินเหล้าน่ะตายไปแล้วคนที่ชื่อเกาะนบีที่นัดไว้จะกินเหล้าตอนกลางคืนเนี่ยบอกมันไปเลยว่าตายไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่ออกไปอะไรไม่ออกไปหาเพื่อนแม้ทั้งสิ้นเลยพอวันรุ่งขึ้นนะนอนร้องทั้งคืนเลยตัวเองพลาดไปแล้วตัวเองผิดไปแล้วคิดไปลองดีกับใครลองดีกับคนรายงานที่ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะเก็บเสื้อผ้าแต่เช้ามืดเลยไปบอกมะผมจะไปอะไรไปเรียนหะดีษของรอซูลผมเนี่ยจะแก่อยู่แล้วเนี่ยผมสีเหลาแล้วเนี่ยเพิ่งจะได้ยินหะดีษของนบีบทนั้นที่สอนผมให้เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงได้เนี่ยต่อไปนี้ผมอยากจะเปลี่ยนทั้งชีวิตผมเลยผมต้องไปเรียนหะดีษของรอซูลให้ได้ใช่มั้ยครับออกจากบ้านมานะเดินทางมามะดีนะมาเป็นลูกศิษย์ของใครรู้ไหมของอิหม่ามมาลิกอิบนีอานัสจะของมัสฮับมาลิกีมาเรียนฮะดีษท่องฮะดีษรายงานฮะดีษจนกระทั่งมีลูกศิษย์คนพิเศษเลยนะอาเลมจนกระทั่งมีลูกศิษย์คนพิเศษรู้ไหมลูกศิษย์ของเกาะนบีคนที่ว่าเคยเป็นนักเลงคนเนี้ยที่เมายำเปคนเนี้ยรู้ไหมใครอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบูดาวูดเขาเปลี่ยนมาจากคนที่นั่งแล้วหัวกระแทกพื้นอะเมาอะเปลี่ยนมาจนกระทั่งเป็นคนที่รายงานหะดีษสอนหะดีษอธิบายหะดีษมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นระดับอิหม่ามพวกนี้ทั้งหมดเลยเปลี่ยนได้ไหมเราไม่ต้องเปลี่ยนไปถึงขั้นอิหม่ามก็นบีแล้วครับเปลี่ยนมาแค่อ่านกุรอานชัดขึ้นเปลี่ยนมาแค่ละหมาดครบขึ้นเปลี่ยนมาแค่ได้ไปมัสยิดบ้างเปลี่ยนมาแค่ได้คุมฮิญาบเป็นเปลี่ยนแค่นี้ดีกว่าเก่ามั้ยดีกว่าเก่าเยอะเลยไอ้ที่นอนหงายท้องดูโทรทัศน์ทุกวันเปลี่ยนมาอ่านกุรอานละหมาดเสร็จแล้วอ่านกุรอานละหมาดเสร็จแล้วอ่านดุอาซิกรุลลอฮ์ไปฟังบรรยายเปลี่ยนแค่นี้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนเยอะหรอกครับนะไม่ต้องเปลี่ยนมาโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนมาใส่ชุดดำปิดหน้าเดี๋ยวใครก็จำไม่ได้อีกนะนี่เปลี่ยนมาแค่นี้ดีมั้ยนะครับเปลี่ยนแบบนี้ดีนะก็เลยเวลามาเยอะแล้วนะครับข้างหลังเคาะถ้วยแล้วนะก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้เกิดขึ้นกับเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไม้ใกล้ฝั่งอย่างพวกเราเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเหมือนเรือเข้าอะไรแล้วนะเรือศาลาเข้าลำกระโดง
มันถอยไม่ได้นะจะหันไปทางนี้ก็ไม่ไปหันทางนี้ก็ไม่ไปมันก็ต้องดันไปข้างหน้าอย่างเดียวนะเราใช้เรือสาราไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วใช้อะไรเรือต่อยิ่งยากกว่าเรือสาราอีกนะเราเรืออะไรเรืออีแปะธรรมดาเนี่ยแหละหมุนไปหมุนไปหมุนทางนู้นบ้างหมุนทางนี้บ้างแต่ผมเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ฝากไว้อย่างหนึ่งก่อนสุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะลายุกอยรุมาบิกอามินฮัตตายุกอยรุมาบิอัมฟุซิฮิมอัลลอฮ์จะไม่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงให้ใครทั้งสิ้นจนกว่าเขาคิดจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองให้ได้เสียก่อนถ้าเราไม่ลงมือเปลี่ยนอัลลอฮ์ก็จะไม่เปลี่ยนให้นะครับฝากไว้เป็นบทเรียนกับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah